ในตอนที่แล้วไอายาลาโพเทผู้สงสารในความกุลาหลน์เขาได้ส่งข้อความที่เต็มไปด้วยความสับสนทําการล่อทเทพเจ้าแห่งการเวลาและโอกาสยกสุดทอดกับเทพเจ้าแห่งชีวิตซุปนิกุลัดทำการรวมทั้งสองเทพนี้เข้าด้วยกันทำให้เกิดพลังงานอันทรงพลังทั่สามารถเปลี่ยนแปลงกฎด,ดั้งเดิมได้โดยตรงเทพทั้งสององค์นี้ให้กําเนิดลูกแฝด นุกและเยฟทั้งสองนี้เป็นกฎแห่งการต่อต้านอย่างสิ้นเชิงเมื่อฝาแฝดนี้เกิดมาจะส่งผลกระทบต่อการเวลาและอวกาศส่งผลกระทบต่อชีวิตและยีนแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่กฎที่ฝาแฝดเหล่านี้นั้นทําการครอบครองทําให้เหล่าผู้ปกครองเก่าอย่างเกรดโอวันนั้นมีความขัดแย้งเช่นเดียวกันเกรดโอวันนั้นไม่ชอบเป็นอย่างมากพวกเขานนั้นเริ่มที่จะอดทนไม่ไหวและทำการเกลียดกันทําการแข่งขันเพื่อทําการควบคุมกาแล็กซีในจักรวาลอันว่างเปล่านี้แม้ว่าการต่อต้านครั้งนี้จะไม่ชัดเจนในตอนแรกแต่ในขณะที่ฝาแฝดนั้น ทำการล่อลวงและยั่วย,วย,อยุอย่างต่อเนื่องเราโอวันนั้นก็เริ่มแบ่งเขตแดนแต่ละคนนั้นเริ่มทำการต่อสู้รวมตัวกันไปการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มต่างๆในการเผชิญหน้าครั้งนี้ทําให้จักรวานาศส,สนวุ่นวายมาก และในขณะที่ไอลาโปรเทนนั้นททำการปกป้องเหล่าฟ้าแฝดเขานั้นก็ได้มองดูจักรวานที่เรียกลับมาวุ่นวายครั้งหนึ่งสงครามอันนองเลือดและโหดร้ายของเหล่าเกรทโอวันมันนั้นก็อดไม่ได้ที่เขานั้นจะแสดงออกมาอย่างมีความสุขแต่แล้วเขานั้นก็ได้มีเรื่องปวดหัวเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเขานั้นไม่สามารถเอาชนะสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นก็คือนาฬิกาปุกแห่งจักรวานกรอดที่ไม่สามารถจัดการได้ซึ่งก่อนนี้กรอน,น,นก็ได้ให้ความสนใจในการมุ่งหน้าเดินตรงมาหาเหล่าฟ้าแฝดซึ่งเหล่าฟ้าแฝดท ไออาโพเทฟผู้สงสารในความโกลาหลก็ได้เกิดไอเดียบันเจิดขึ้นมามันเป็นความคิดที่ชั่วร้ายอย่างแน่นอนร้ายกาจเล่ากับปีศาจซึ่งล่างคนของไออาราพเทฟต่างๆนั้นได้รับการปลูกฝังไอทมต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วและหนึ่งในไอธรรมที่มีพลังมากพอที่รู้ถึงตัวตนของต้นกำเนิดแห่งจักรวาลซึ่งเผ่าพันธุ์นี้ก็คือเผ่าพันธุ์แมลงแห่งซากไก่เผ่าพันธุ์แมลงแห่งซากไก่นั้นถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างยิ่งจะเริ่มเติบโตด้วยอารมณ์ที่ซ่่่่่่่อออนนนนนเเ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 รรร้้้พพวววกก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 ขขขาาาาาาัััููชชจจแแแแหหงงงงงีีิิิตตยยซซุลึ็ไมดสโ พวกเขานั้นยังมีความสามารถในการสืบพันธุ์และเป็นการสืบพันธุ์ที่ทรงพลังออกมาบกมากพวกเขานั้นแทบไม่ต้องผสมพันธุ์เลยสามารถสืบพันธุ์ได้หลายพันตัวในที่เดียวร่างกายของพวกมันนั้นไม่ใหญ่โตตัวขนาดเท่านกพิราบมันน่าจะเปรียบเสม,มือนกับแมลงที่มีปาก3ามคู่และปีกอันกลมแม้ว่ามันน่าจะดูเหมือนแมลงก็ตามแต่ในสมองของเหล่าแมลงแห่งซากไก่นั้นไม่เหมือนกับแมลงมันนั้นประกอบด้วยกลีบสมอง6กลีบ3ชุดมันนั้นสามารถคิดแบบโครงสร้าง3มิติได้พร้อมๆกันภลมิปัญญาของเผ่าพันธุน ทำให้พันธุ์แมลงนี้สามารถแบ่งปันความฉลาดกันในรูปแบบหลังในขณะที่การแข่งขันยังคงทวีคูณและขยายออกไปดาวข้อชัก,กไกลระดับล่างนั้นกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แห่งจิตวิญญาณมันน้าสามารถเข้าใกล้พลังแห่งความกลาหนของตัวกําเนิดจัก,กรวาลได้และสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่จํากัดและแน่นอนว่า ในที่สุดแล้วพวกมันนั้นก็สามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนของอาสะทศเทพผู้มืดบอดเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังจิตดั้งเดิมของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อย่างอาสะทศนั้นพวกมันนั้นก็ได้ค้นพบความหมายของอารยธรรมพวกมันนั้นจะทําการบูชาพระเจ้าแห่งทุกสรรพสิ่งอย่างอาสะทศซึ่งเป้าหมายอันบ้าข้างนี้นะก็ส่งผลทาให้เผ่าพันธุ์แมลงแห่งซากไก่นั้นสามารถเสริมพลังจิตของเผ่าพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องมานั้นในการสารวจการใช้ชีวิตของอาสะทศซึ่งการสํารวจในครั้งนี้นั้นก็ได้ความเห็นชอบจากเสา ผอบพันแมลงแห่งชักไกเป็นพิเศษแม้กระทั่งยอมให้ผอพันธุแมลงนี้เข้าถึงความรู้ต้องห้ามในจักรวาลได้แต่ด้วยผอพันธุ์และพลังทางจิตของแมลงแห่งชักไกนั้นถึงจุดสูงสุดแล้วผู้มันนั้นก็มีความปรารถนาอันบ้าคลั่งที่จะทําการอัญเชิญอาสัทโธสนั้นมาผู้มันนั้นได้ทําการสร้างพิระมิดขนาดใหญ่รองรับพลังแห่งอายธรรมทั้งปวงเพื่อที่จะอัญเชิญพระเจ้าให้อย่างอาสทัทโธสซึ่งผู้สุ่อสารแห่งความกลาหลอย่างอราโพเทปนั้นก็แสดงความอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากผอพันธุ์นี้สามารถอัญเชิญพรรรระะะเเเจจจ้้้้้้้าา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 ออ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 ยย่่่่่งง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 สสโททไไไไดดดินนนนนนัันนััหมตตตใววขลปํก อยู่ทั่วทั้งอายธรรมนี้เพียงพอและเพื่อที่จะทําการแก้ไขปัญหาสำหรับการอัญเชิญของอายธรรมนี้เขาแนะนำการฉช้ภาพทางจิตวิญญาณที่ครอบงำส่วนหนึ่งของอสสทศธธธ มาเป็นร่างคนบรนดาคดลุงนี้ล่วงหน้าซึ่งร่างคนนี้จะประกอบด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณและการเสียสละของเรา,มาแมลงแห่งชักไก่มันรูปร่างของมันนั้นจะเปินเสมือนกับเปลือกหอยขนาดใหญ่มันนั้นมีหางเป็นทรงกระบอกที่ยื่นออกมาจากช่องว่างที่อ้าปากและได้มีหนวดต่างๆนั้นออกมาจากเปลือกหอยซึ่งในภายหลังนั้นมแมลงแห่งชักไก่จะเรียกร่างนี้ว่าซัดดาฮอก้าเมื่อร่างโคนของหลอดอัสทอร์นั้นได้มาถึงอาธรรมโดยรวมของมแมลงแห่งชักไก่นั้นก็ได้ตกอยู่ในความบ้าคลั่งและมืดบอดพลังงานทางจิิตญวญาณออังองงพลข ชาด,ดาฮักกานั้นมันได้ติดเชื้อไปอยังสิ่งมีชีวิตที่ชานฉลาดทั้งหมดและนี่ก็ส่งผลทําให้ชนเผ่า,มาแมลงแห่งชักไก่นั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนจากสิ่งมีชีวิตที่จับต้องได้แกลเป็นสิ่งมีชีวิตสถานะทางจิตวิญญาณมีการเพิ่มขึ้นของพลังงานทางจิตอันทรงพลังเพื่อให้เผ่าพันมแมลงแห่งชักไก่นั้นสามารถแบกรับสถานะความมืดบอดและบ้าคลั่งนี้ได้มากขึ้นความบ้าคลั่งนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วทั้งเผ่าพันุและต่อมาล่างโคนของอาสทศอย่างชาดาฮักกานั้นก็ได้หายไปเหล่า ซึ่งความสำเร็จในการอัญเชิญครั้งนี้นั้นก็ส่งผลนําให้เรา,มาแมลงแห่งชาไก,ก่นั้นตกอยู่ในความบ้าคลั่งแล้วกับว่าพวกมันนั้นกำลังใช้สารสเตรีรอยเกิดคุ้มคลั่งและได้เกิดความกุลาหลุนนอกจากนี้นั้นความกุลาหุนี้ก็ยังแผ่อานาจไปยังพลังแห่งอารยธรรมของชนเผ่า แมลงแห่งชักไกโดยรวมอีกด้วยพวกเขาท่้นวางแผนที่จะเรียกเจ้าแห่งทุกสรรพสิ่งอย่างอัสโทธนมาอีกครั้งหนึ่งทำการเตรียมงานเป็นเวลานับหมื่นปีและแน่นอนว่าผู้ส่งสารอย่างไอยาลาโพเทปและก็ซ่อนตัวอยู่ในอารยธรรมของแมลงแห่งชักไกนี้ด้วยเช่นเดียวกันมันนั้นไม่ได้ทำการเคลื่อนไหวอะไรที่ทรงพลังมากนะักหรือไม่ได้ใช้พลังงานอันทรงพลังมากเแต่เขานั้นได้ทำการบอกวิธีการถึงพิธีกรรมในการอัญเชิญเทพเจ้าจากต่างดาวบอกทุกอย่างให้กับทางแมลงแห่งชักไกแต่ว่าพิธีกรรมที่ไอยาลาโพเทปบอกไปนี้นั้นมันน,นกานกาิ ปุกขนาดใหญ่กรอนมาแทนและฮาลาโพเทสผู้สงสารในความกลาหลนนั้นหวังว่าอายธรรมของมแมลงห่งชักไก่นั้นจะใช้พลังงานของอายธรรมทั้งหมดในการเลี่ยนนาฬิกาปุกขนาดยักษ์อย่างกรอสให้เดินทางจากระยะไกลมายังอายธรรมนี้และเพราะนี่จะเป็นวิธีการที่จะทำให้กรอนนั้นหลีกเลี่ยงดาวคัคู่แฝดได้ซึ่งคนแรกที่คนพบวาาละอันเลวร้วายนี้ไม่ใช่มแมลงห่งชักไก่ แต่กลับเป็นเกรดโอวันที่ได้อาศัยอยู่ในด,ดาวเคราะห์ชักไก่นี้นั่นก็คือนั่นก็คือกาอากิกาอากินั้นเป็นเกรดโอวันที่เฉื่อยชาและนุ่มนวลแม้ว่ากาอากินั้นจะฉลาดมากก็าตามแต่ท่ามกลการเกรดโอวันที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งแล้วมันนั้นถือว่าอ่อนแอเป็นอย่างมากดังนั้นมันนั้นจึงได้ทาการซ่อนอยู่ในระบบสุริยะของมแมลงแห่งชาักไกา่และเมื่อรู้ว่ามแมลงแห่งชาักไก่นั้นจะทําการเรียกพระเจ้านั้นออกมา พลังคนของอัสะทอพลังวิดาอัสะพึงกลัวได้แพร่กระจายไปทั่วทางกาแล็กซีซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้เกรดโอวันที่อ่อนแอรายนี้นะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันน้าสีเขียวจำนวนนับไม่ท่วนได้งอออกมาจากร่างกายของกา,ากิน้าแหล่ชนิดนี้นั้นได้แทงทะลุร่างกายของเหล่าแมลงแห่งชักไก่แต่เหล่าแมลงแห่งชักไก่เหล่านี้ก็ได้แสดงความเต็มใจออกมากา,ากินั้นถือว่าเป็นเกรดโอวันและเมื่อกา,อากิรู้ว่าเหล่าแมลงแห่งชักไกนะ่นั้นจะได้ทําการอัญเชิญอัสะทอนนั้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เองก็ทำให้า,านััว่อองทท าขโมยพิธีกรรมและคาถาอันเชิญมาและหลังจากที่เรา,มาแมลงนั้นได้ส่งข้อมูลกลับมาให้กากิกา,ก,ก,ากินั้นก็ได้ทําการศึกษาพิธีกรรมของมนในการอันเชิญในครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่กากินั้นได้ทำการศึกษามนในการอันเชิญในครั้งนี้แล้วเขานั้นก็ได้ค้นพบได้เลยว่าชื่อของคนที่อันเชิญมานีนน้นั้นก็คือนาฬิกาปุกขนาดยักษ์รอดซึ่งกากิที่ฉลาดอยู่แล้วนะเขานั้นก็สัมผัสได้เลยว่านี่ถือว่าเป็นการส่งข้อคิดครั้งนี้ใหญ่เลยทีเดียวและเหล่านอนผีเสื้อที่เขานั้นได้ปล่อยอออออออกกกกกไไปปเพพื่่่่ทททาาาาารรรรรววววบมมมมขขูู้้้้้้้้้ลลลลลลลนน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 หีีัััััััซึงงงงจดดแแยสติญญะ ตังจิตอันทรงพลังของทางกากิเกโตวันนั้นเขานั้นก็คิดได้เลยว่าคาถาและพิธีกรรมนี้ได้ถูกอัญเชิญมาโดยใครพิธีกรรมและคาถานี้นั้นจะทาการเรียกนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์รอดมาจริงๆและกากินั้นก็ได้คุนพบได้เลยว่าจะต้องมีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าตอนนี้ยดยาลาโพเทนนั้นได้ทําการสวมรอยพิธีกรรมในการอัญเชิญอุตตรเทพมาเขานั้นได้ทําการซ่อนข้อมูลสําคัญในพิธีกรรมนี้เอาไว้ซึ่งตอนนี้นั้นเผ่าพันธุ์มาลัากกายแห่งชักไก่นั้นแต่ไปด้วยความบ้าคลังค่งพว,ว,ว,งวงกเขาต ทำของมแมลงเหยื่งชักไก่แนละจะได้รวบรวมทรัพยากรทั้งหมดทำการเปิดตัวพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อที่จะทำการอัญเชิญนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์นี้มาเกรซโอวันกากินั้นได้ค้นพบว่ากรอสนั้นกำลังจะมาทำให้เขานั้นตื่นตระหนกเขานั้นรู้จักกรอดเป็นอย่างดีชื่อเสียงของกรอสในหมู่อุตราเทพนั้นแย่เป็นอย่างมากซึ่งกากินั้นก็ได้มองเห็นกรอดจากระยะไกลเขานั้นควรจะรีบหนีให้อยู่ให้ห่างจากกรอสในทันทีโดยพื้นฐานแล้วนี่เป็นสิน่งที่อยู่ในสามันสำนึกของเราเกรซโอวันเขาหน้าได้คิดได้เลย เจกายเน็ได้ใช้พลังงานและเวลาจำนวนนับไม่ถ้วนพวกมันนั้นได้คิดว่ามันน่าจะทําการดึงดูดหลอดอสซทอร์นั้นมาโดยตรงซึ่งก็ทําให้เกรดโอวันคนอื่นนั้นบ้าคลั่งขึ้นมาในทันทีได้ทําการทําลายพื้นที่ทั้งหมดในในเวลานี้ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่อย่างกาคินั้นเขานไม่มีทางหนีทันเวลา เมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วากาีิเกตโอวันนั้นได้พุ่งทะยานผ่านท้องฟ้ารลวก็เป็นดาวตกในันทีนี้ออกไปอย่างรวดเร็วซึื่อแน่นอนว่าเหล่าแมลงที่ถูกควบคุมโดยพลังงานวิญญาณของกาคินั้นก็สัมผัสได้เลยว่าเกดโอวันคนน,นี้นก็กำลังจะจากไปพวกเขาน่านจะได้ทำตามเช่นกันทำการหลบหนีไปอย่างรวดเร็วตามกาคิไป แน่นอนว่าไม่สามารถตามทันกาคีได้และเหล่าแมลงแห่งชักไก่ก็ได้เริ่มพิธีกรรมในการอัญเชิญอุตราเทพมาชีวิตจำนวนนับไม่ถ้วนนั้ถูกสังเวยกลายเป็นพลังงานทางจิตวิญญาและวัตถุสนามพลังขนาดใหญ่มัาไน้นำการสร้างลูโหว่ในอวกาศ เป็นประตูพอร์ทัลขนาดใหญ่เหาาล่าแมลงแห่งชักไกทุกคนนั้นต่างรอคอยความาัฒนาที่ได้พบเจอกับหลอดอาสทอสอย่างใจจดใจจอหรือถ้าเกิดว่าหลอดอาสทอสันไม่มาก็ขอเป็นร่างโคนของหลอดอาสทอสันกลับมาอีกครั้งก็ยังดีแต่การปรากฏตัวในครั้งนี้นั้นไม่ใช่ร่างกายของหลอดแห่งอาสทอสหรือร่างโคลนแต่กลับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันนั้นได้เป็นลูกบอลทรงกลมสีแดงราวกับดวงดาวลูกกลมนี้ได้มีดวงตาขนาดใหญ่มีพลังงานทางจิตวิญญาณอันทรงพลังซึ่งสิ่งนี้เองก็ทําให้เหล่าแมลงแห่งชักไกนั้นได้กกมหลงาาาาาบตตโดดดยรรรรเพะะะอจจะะอจทํใิ แลม,มันั้นได้ปรากฏขึ้นผ่านลอยแยกแห่งกาลเวลาและอวกาศาทัานทีที่กรอนนั้นได้มาถึงดาวเคาเบื้องล่างเหล่าแมลงแห่งชักไกทุกคนนั้นก็อยู่ในความสงบยิ่งความเงยียสงบนี้ดูราวกับว่าจะหยุดเวลาของสถานที่นี้ไว้ทาให้ปอพันทั้งหมดและแม้แต่จักรวาลน,นั้นก็ได้เงียบงันพลังงานทางจิตวิญญาณของมแมลงแงชักไกนั้นได้หลอมรวม,วมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง การบูชาทางจิตวิญญาของมันนั้นดุนแรงมากยิ่งขึ้นความชื่อเรื่องความกลัวโหงและความบ้าข้่นนั้นก็เริ่มน้อยลงเรา,มาแมลงเหล่านี้นั้นเริ่มสงสัยในตัวเองให้ความสำคัญกับการสักการะบูชาพระเจ้าอสทธ,ธพวกเรา,มาแมลงเหล่านี้ได้ทำการสงบสติอารมณ์และเสียงอันมหึมาก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งระบบสุริยะมันนั้นได้แพร่กระจายไปถึงดาวโคดวงถัดไปซึ่งเสียงนี้นั้นก็ดังมากพอที่จะทำให้เหล่าเกรดโอวันที่กำลังหลับไหลอยู่นั้นได้ตื่นจากฝันแม้กระทั่งเหล่าเทพระดับล่างก็ตามมซึ่่งงเเเเเลาาาาากกกกกกรรรรดดดดอววััันน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 ้้น้้้็็ยยิิสีีีีีตตแแปปๆะขูทจม มาจากดวงดาวมรณะทําให้เหล่าเกรดโอวันทุกคนที่อยู่ในละแวกดาวเคราะใกล้เคียงดาวเคราะแมลงแห่งชักไก่นั้นเริ่มเกิดความคลุมคร่งพลังอํานาจของพวกเขานั้นแทบจะหมดสิ้นไปพวกเขาต้องการหลบหนีไปจากระบบสุริยะนี้โดยเร็วและแน่นอนว่าเหล่าเกรดโอวันที่อ่อนแอนั้นก็ได้ถูกทําลายราะนั้นในการทําลายวัตถุและจิตวิญ,ญญาณอย่างไม่เลือกหน้ามานันนัตีที่จะทําการดูดระบบสุริยะที่เป็นที่ตั้งของดาวเคราะนี้ไปสู่การทาลายลางครั้งสุดท้ายซึ่งเกรดโอวันกาคีนั้นสามารถหลุดพ้นจากหายนะครั้งนี้ไปได้หรือออไไไมมม่่ในนนนนลลาาาาาูเทผผ้้กกกกกควโหัจะีแรรรรสปปปตตยง็ดิ ตอนต่อไปนะครับโดเน a t าได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ